ยามเลิศนี้นะก็ผมก็เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่มันก็ยังไม่ขาดแต่ว่ามันก็ลดได้เยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ขาดวันนี้ผมก็เลยสั่งสมุนไพรตัวนี้มานะครับเป็นลูกอมสำหรับเลิกบุหรี่นะครับเป็นการแบบเหมือนขับสารนิโคตินออกจากร่างกายเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนที่เราไม่ได้ดูดบุหรี่นะเป็นลูกเม็ดอมที่ว่าจะต้องคืออมก่อนนอนนะครับเพื่อจะขับสารนิโคตินออกจากร่างกายนะฟิกนะครับฟิกก็แพ็กเกจก็คล้ายๆกับเม็ดอมลูกอมดับกลิ่นปากอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เป็นเม็ดอมสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่นะฮะบรรจุ1กล่องก็มี10เม็ดต่อ1แผงนะครับข้อมูลของวิธีอันนี้สรรพคุณนะครับเป็นลูกอมที่ทำจากสมุนไพรไทยและต่างประเทศอมแล้วจะรู้สึกชุ่มคอกลิ่นปากหอมสดชื่นแก้ไอแก้เจ็บคอขับเสมหะลูกอมสมุนไพรมีผลต่อพืชใบยาสูบก็คือน่าจะเป็นต่อต้านสารจากใบยาสูบที่เราสูบนะครับเมื่ออมลูกอมติดต่อกันท่านจะรู้สึกว่าปริมาณการสูบบุหรี่จะลดลงอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมก็มาลองผมพยายามมาเป็นหลาย10ครั้งแล้วครับจะเป็น100แล้วฮะยังไม่สำเร็จสักทีผม สูบบุหรี่มาประมาณ10กว่าปีได้แล้วครับเลิกยากมากก็วิธีใช้นะครับก็อมหรือเคี้ยวให้หมดทุกครั้งก่อนสูบบุหรี่ทุกวันนะครับหรือถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ปีอมก่อนเข้านอน2เม็ด3ปีอมก่อนเข้านอน4เม็ดแต่ของผมนี่น่าจะมากกว่า5ปีก็ประมาณก่อนนอน6เม็ดนะครับแล้วก็ตอนกลางวันก็น่าจะอมก่อนดูดบุหรี่เพื่อจะค่อยๆลดนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยไอ้ก็จะทดลองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็ไอเจ็บคอมีเสมหะแล้วก็คัดจมูกตลอดเวลาผมก็เลยต้องหาวิธีเพื่อที่จะเลิกนะครับผมก็เลยจะทดลองนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหนมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะฮะแต่ผมก็ตั้งใจไว้ว่าผมจะเลิกนะครับก็เลยต้องจัดลูกอมนี้มาลองเพราะยังไม่เคยลองประเภทนี้นะครับเคยแต่บุหรี่ไฟฟ้าแต่เราก็อดที่จะสูบบุหรี่จริงอีกไม่ได้นะครับผมอยากเลิกขาดก็ถ้าได้ผลผมก็เลยว่าจะเอามาจำหน่ายในเพจนะครับเพจ DDT Channel Facebook Fanpage ก็อยากให้เพื่อนๆได้เลิกได้เหมือนกันนะครับมันดีทุกอย่างไม่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมด้วยฮะเพราะว่าไปไหนเวลาเราไปยืนดูดบุหรี่แล้วมองจากสายตาข้างๆคนรอบข้างนะครับมันรู้สึกไม่ดีโอเคครับก็ลูกอมฟิกนะครับเดี๋ยวก็จะลองรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงผมก็จะมาทำคลิปบอกอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ